เส้นทางการท่องเที่ยวเมืองสโลว์ไลฟ์สไตล์อีสานลิ่มน้ำโขงนครพนมมุกดาหารนครแห่งความสุขหิมน้ำโขงหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามพร้อมแล้วเรามาออกเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมๆกันเลยค่ะสถานที่แรกสิพาไปแวะก็คือพิพิธภัณฑ์จวนภูวาอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมที่ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและก็จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดนครพนมปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาวนครพนมเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกย้อนได้รับอิทธิพลในรูปแบบการก่อสร้างจากฝรั่งเศสช่วงสมัยสงครามอินโดจีนสถานที่ต่อไปก็คือวัดนักบุญอันนาอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมวัดนักบุญอันนาหนองแสงแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันเช่นคนยวนคนไทยคนจีนคนลาวเป็นต้นเข้าไปต่อที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนมกันค่ะนั่นก็คือพญาศรีสัตตนาคราชประดิษฐานอยู่ทั้งริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานมีความสวยงามโดดเด่นองค์พญาศรีสัตตนาคราชลอดด้วยทองเหลืองมีน้ำหนักร่วมถึง 9,000 กิโลกรัมเป็นรูปทรงพญานาคคดหาง7เสียนประดิษฐานทั้งแทนฐาน8เหลี่ยมกว้าง6เมตรความสูงทั้งเบิดร่วมทั้งฐาน15เมตรสามารถพ่นน้ำได้ตามที่ได้ฮู้กันว่าพี่น้องชาวไทยกับลาวมีความเสื่อผูกพันอยู่กับองค์พญานาคเช่นเดียวกับความผูกพันในลำน้ำโขงตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายล้วนศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคในฐานะที่เป็นผู้บังแย่งปกปักรักษาแถบลุ่มน้ำโขงรักษาพุทธศาสนาล่วมไปหอดองค์พระธาตุพนมวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและก็ความเสื่อเกี่ยวข้องต่อเรื่องพญานาคของชาวไทยและก็ชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงอีกครั้งยังต้องการยกระดับแหล่งการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมาต่อที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครพนมกันค่ะที่บ้านลุงโฮจิมินห์ลุงโฮจิมินห์ได้เคยเข้ามาอาศัยเพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนามในช่วงระหว่างการเหตุสงครามเพื่อเตรียมการปฏิวัติสู่กับประเทศฝรั่งเศสโดยในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2467ถึง2474ภายในเฮือนถูกแบ่งออกเป็น3ห้องนั่นก็คือ2ห้องนอน1ห้องโถงมีข้าวของเครื่องใส่ที่จำลองในสมัยก่อนล้วงหลายสถานที่ต่อไปนี้คือสิถูกใจหลายคนนะค่ะนั่นก็คือถนนคนเดินนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะแม่โขง Walking Street ถนนคนเดินในเมืองน้อยๆที่มีความอบอุ่นเรียบง่ายเป็นกันเองคือจังกับสโมสรที่คนในชุมชนได้มาพบปะสังสรรค์กันนั่นแหละค่ะซึ่งก็มีทั้งอาหารขนมและก็ของกินท้องถิ่นรวมไปหอสินค้าท้องถิ่นอีกเป็นจำนวนหลายให้ช้อปปิ้งกันม่วนเลยล่ะหอดเวลาแวะเที่ยวชมมหัศจรรย์ของต้นจามจุรีหยักณวัดจอมศรีคือควบคุมไปด้วยความร่มรื่นของกิ่งก้านสาขาที่แตกแขนงแผ่เง่าทั่วบริเวณวัดใต้ค้นต้นจามจุรีหยักคือต้นสามสาก็ยังมีพระพุทธรูปองค์หลวงปู่นาคประดิษฐานอยู่นักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลกระสิภาพไปวายพระธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีวอกและกะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ประดิษฐานณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
จากการคุดค้นทางโบราณคดีลงความเห็นว่าภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาที่เดียวกันกับปราสาทของขอมและก็ได้ทำการบูรณะเรื่อยมาสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปก็คือแก้งกระเบาอำเภอหวานใหญ่จังหวัดมุกดาหารแก้งกระเบาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพที่สวยงามแนมเห็นวิวล่ำน้ำโขงทอดยาวซึ่งเป็นพรมแดนกันระหว่างประเทศไทยกับเมืองไชบุรีสปป.ลาวแก้งกระเบาสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปีจนมีคำบอกไว้ว่าท่านมามุกดาหารแล้วบ่ได้มากินหมูหันที่แก้งกระเบาคือจังบ่ได้มามุกดาหารไปก็คือศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุ่งเมืองในบริเวณศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุ่งเมืองนี่มีหลักเมืองประดิษฐานอยู่สันนิษฐานว่าคือสิสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองมุกดาหารปกปักรักษาเมืองมุกดาหารให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขสถานที่ต่อไปก็คือหอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนับว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองมุกดาหารสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องในวาระโอกาสทรงครองราชย์ครบ50ปีไปต่อกันกับสถานที่ต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือผู้มโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารตั้งอยู่ทั้งพื้นที่ภูเขาซึ่งแนบลงมาสิเห็นวิวแม่น้ำโขงและกะแขวงสุวรรณเขตของสปป.ลาวรวมถึงรูปปั้นพญานาคนั่นก็คือองค์พญาสีมุกดามหามุนีนิลปานนาคราชขนาดใหญ่ไปต่อด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือผู้ผาเทิบอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารภายในอุทยานก็มีจุดท่องเที่ยวหลายจุดแต่จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ก็คือประติมากรรมกลุ่มหินซึ่งเป็นประติมากรรมธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของฝนที่ตลาดอินโดจีนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารมาปิดท้ายเส้นทางท่องเที่ยวเลียบเลาะลิ่มน้ำโขงนครพนมมุกดาหารกันที่ตลาดอินโดจีนอีกหนึ่งที่เที่ยวของจังหวัดมุกดาหารเป็นตลาดสินค้าขนาดใหญ่และก็เก่าแก่แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่แม่น้ำโขงแหล่งรวมสินค้านำเข้าจากหลายประเทศบ่ว่าสิเป็นรัสเซียจีนเวียดนามและก็สปป.ลาวโดยสินค้าเด่นๆก็เป็นพวกเซรามิกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสินค้าอุปโภคและก็บริโภคต่างๆแล้วนักช็อปที่กำลังแนมหาสินค้าดีๆห้ามพลาดเด้อค่ะ